สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับหลังจากที่ผมได้สำรวจความคิดเห็นไว้นะครับว่านักเตะคนไหนในเพส2020แบบไม่เกี่ยงเวอร์ชันนะฮะเมื่อเราจับมายืนเป็นหน้าเป้าหรือซื้อเอฟแล้วเนี่ยถูกใจโดนใจเล่นเข้ามือท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับผมได้ตั้งโพสต์สอบถามบนช anel YouTube ของเรานะครับรวมถึงตั้งโพไว้ที่กลุ่ม Facebook นะครับก็มีผลตอบรับมามากมายเลยนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับคลิปนี้10อันดับจัดขึ้นจากความนิยมการเลือกนักเตะเป็นหลักนะครับไม่ได้มีมาจากความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะหรือวัดจากค่าพลังใดๆทั้งสิ้นนะครับ10อันดับมีใครบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่10หลุยส์โซเลสจากบาร์เซโลนาหลุยส์โซเลสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีความสามารถในการเล่นเกมลุกที่สูงนะครับมีออฟเฟนซีฟอเวเนสที่สูงนะฮะวิ่งหาช่องได้ดีวิ่งหาตำแหน่งได้ดีนะครับผมวิ่งหาพื้นที่ว่างเพื่อเข้าฮอตเข้าจบสกอร์ได้ดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับเขามีจุดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์ฟินิชชิ่งด้วยนะครับผมสามารถจบสกอร์ได้โอกาสเป็นประตูเนี่ยสูงนะครับผมหรือแม้กระทั่งการยิงไกลนะครับแล้วก็มีสกิลนะฮะติดมาถึง10สกิลเต็มแม็กซ์เลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ค่อยมีความเร็วมากนักนะครับรวมถึงอาจจะครองบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับก็สามารถเข้าปะทะเข้าเบียดกับกองหลังตัวใหญ่ได้สบายเลยนะครับใครยังไม่เคยลองต้องลองนะฮะอันดับที่9เจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์ซิตี้เจมี่วาร์ดี้นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีอายุเยอะแล้วนะครับปัจจุบันเขาอายุ32ปีแล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยยังฟิตยังกับวัยรุ่นเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นกองหน้าที่อายุเยอะแต่ว่ามีความเร็วสูงนะครับเขามีสปีดเต็มแม็กซ์ถึง99ในเวอร์ชันฟิเจอร์เพลเยอร์สนะครับผมแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการวิ่งหาตำแหน่งนะครับมีความสามารถในการเล่นเกมลุกที่ดีนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ดีด้วยนะครับผมแต่ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือในเรื่องของการครองบอลนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สกิลเนี่ยเขาอาจจะมีสกิลน้อยไปหน่อยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นที่นิยมของใครหลายคนนะครับชอบใช้เจมี่วาร์ดี้ไม่ว่าจะเป็นเบสเพลเยอร์หรือฟิเจอร์เพลเยอร์ก็ตามนะครับอันดับที่8เซอร์เจโอ กุนอาเกโรจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เซอร์เจโอ กุนอาเกโรนะครับถือว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีรูปร่างไม่สูงใหญ่นะครับเขาสูงเพียงแค่173ซมเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้ความตัวเล็กของเขาเนี่ยนะครับผมทำให้เขามีความสามารถในการครองบอลสูงนะครับมีความคล่องแคล่วมีความพิ้วนะฮะและที่สำคัญครับเป็นหน้าเป้าที่มีความสามารถในการเล่นเกมลุกที่สูงมากนะครับผมเต็มแม็กซ์99นะฮะวิ่งหาตำแหน่งได้ดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้ดีมากนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมต้องอย่าพยายามไปปะทะกับกองหลังตรงๆนะฮะต้องใช้ความพิ้วของเขาให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกลุ่มให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันดับที่7ปีแอร์เอมริกโอบามายองจากอาร์เซนอลโอบามายองนะครับถือว่าเป็นกองหน้าสไตล์จรวดนะครับมีความเร็วสูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับในเพส2019นะฮะแต่2020ก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปนะครับจุดเด่นของเขาอีกเรื่องนึงก็คือความสามารถในการเล่นเกมลุกที่สูงนะครับผมวิ่งหาตำแหน่งได้ดีนะฮะวิ่งหาช่องได้ดีนะครับแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีนะครับมีการยิงที่ดีนะฮะมีสกิลสนับสนุนการยิงไม่ว่าจะเป็นชิปช็อตคอนโทรลนะครับนักกดช็อตดิปปิ้งช็อตอะคอบิติกฟินิชชิ่งนะครับผมแต่จุดอ่อนของเขานะครับก็คือเรื่องของการทรงตัวนะฮะจังหวะพลิกนะครับจังหวะล็อกจังหวะหามุมยิงนะครับผมแล้วก็หาช่องยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหลายคนก็บอกว่าก็ยังเข้ามืออยู่นะครับผมสำหรับโอบามายองใน2020ครับอันดับที่6โรเมลูลูกากูจากอินเตอร์มิลานพี่ตู้เย็นของเรานะครับก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ นะฮะที่ถูกจับมายืนเป็นหน้าเป้านะครับผมถึงแม้ว่าจุดอ่อนของเขานะครับผมก็คือในเรื่องของความสามารถในการครองบอล นะฮะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ครองบอลได้ไม่ดีมากนะฮะมีบาลานซ์ที่ต่ำมากนะครับแต่ว่าเขาชดเชยด้วยความแข็งแกร่งนะครับผมเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับผมเต็มแม็กถึง99นะครับสามารถ
เบียดปะทะกับกองหลังได้สบายนะครับผมเขาเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับผมจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือความสามารถในการเล่นเกมลุกนะครับวิ่งหาช่องดีวิ่งหาตำแหน่งดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ดีด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีด้วยนะครับอันดับที่5โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาเยิร์นมิวนิกเลวานนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะฮะก็มีหลายคนที่บอกว่าอาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะครับแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับผมที่บอกว่าเล่นแล้วถูกโฉลกนะครับผมสไตล์ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับลูกากูนะครับผมเป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีความสามารถในการครองบอลที่น้อยนะครับผมทรงตัวไม่ค่อยดีนะฮะแต่ก็ดีกว่าลูกากูนิดนึงนะครับผมจุดเด่นของเขานะครับที่ดีกว่าลูกากูอีกเรื่องนึงก็คือความสามารถในการเล่นเกมลุกครับผมวิ่งหาตำแหน่งได้ดีมากๆนะครับผมจบสกอร์ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับมีสกิลติดมาถึง10สกิลเต็มแม็กซ์เลยนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นถูกใจก็คงถูกใจไปตลอดนะฮะอันดับที่4เลียเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาถึงแม้ว่าตำแหน่งหลักของเมสซี่จะไม่ใช่ CF นะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะจับเขามายืนเป็น CF นะครับผมเมสซี่เป็นนักเตะที่มีความสามารถในการครองบอลดีที่สุดในเกมนะฮะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลดริบบิ้งหรือไทโพเซชันเนี่ยมีค่าเต็มแม็กซ์99ทั้ง3อย่างทุกเวอร์ชันนะครับผมแล้วก็บาลานซ์เนี่ยทรงตัวดีมากนะครับบางเวอร์ชันก็เต็มแม็กซ์99เหมือนกันนะครับผมด้วยความที่ว่าเขามีความสามารถในการเล่นเกมลุกที่สูงนะครับเต็มแม็กซ์99ในเรื่องของการเล่นเกมลุกนะครับฟินิชชิ่งก็99นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครปฏิเสธที่จะจับเมสซี่มายืน CF แล้วก็บอกว่าเล่นได้ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันดับที่3มาร์คัสแรชฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแรดฟอร์ดนะครับก็เป็นกองหน้าตัวเป้าที่มีสไตล์การเล่นโดยใช้ความเร็วเป็นหลักอีกคนนึงนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นนอกจากความเร็วของเขานะฮะก็มีในเรื่องของการเล่นเกมลุกครับท่านผู้ชมมีความสามารถที่สูงที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะมีการครองบอลที่ดีนะครับโดยเฉพาะการครองบอลด้วยความเร็วต่ำหรือไทโพเซชันนะครับมีค่าที่สูงนะครับผมจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือการจบสกอร์กับการยิงนะครับเขามีพิกกิ้งพาวเวอร์ที่ยิงแรงนะครับผมมีฟินิชชิ่งที่สามารถยิงตรงกรอบได้ดีนะฮะและที่สำคัญครับเขามีสกิลสนับสนุนการยิงด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่หลายๆคนชอบก็คือดิปปิ้งช็อตน็อกเกอร์ช็อตนะฮะท่านผู้ชมเราเห็นเขาบ่อยมากนะครับในการเล่นออนไลน์นะครับเพราะว่านิยมใช้กันจริงๆครับมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับเขาก็คือคิเลียนเอ็มบาเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงเอ็มบาเป้นะครับยังคงเป็นกองหน้าที่ถูกจับมาใช้บ่อยมากๆนะฮะโดยเฉพาะในโหมดออนไลน์หรือการเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับเราเห็นเขาบ่อยมากนะครับจุดเด่นของเอ็มบาเป้ก็คือความเร็วครับท่านผู้ชมมีความเร็วสูงมากนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเล่นเกมลุกที่สูงนะครับผมมีการครองบอลที่ดีนะฮะเรียกได้ว่าทั้งเร็วทั้งครองบอลได้ดีนะครับมีความพิ้วนะครับแล้วก็มีการยิงที่ดีด้วยนะฮะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมแต่ว่าก็สามารถชดเชยได้ด้วยจุดเด่นของเขาที่มีมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับตัวนี้ปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ชมเป็นอีกตัวนึงที่หลายๆคนบอกว่าโกงมากโกงมากโกงสุดๆนะฮะและมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับผมว่าทุกคนน่าจะทายถูกกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับผม CR7 หรือคริสเตียโนโรนัลโดจากยูเวนตุสนั่นเองนะครับโรนัลโดนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยอายุเขาจะเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่าความสามารถของเขานะฮะเมื่อจับไปยืนเป็น CF เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองหน้าที่ไม่มีจุดอ่อนไร้จุดอ่อนนะครับผมมีความสามารถดีทุกอย่างนะครับเล่นเกมลุกก็ดีนะครับผมยิงก็แรงนะฮะยิงจบสกอร์ก็ดีเล่นลูกกลางอากาศก็ได้ครองบอลก็ดีความเร็วก็มีนะฮะท่านผู้ชมมีความแข็งแกร่งด้วยโอ้โหคนอะไรจะเพอร์เฟกต์ไปขนาดนี้นะครับได้รับคะแนนล้นหลามเหลือเกินนะครับผมสำหรับผลโหวตของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับ
และนี่ก็คือ10อันดับนักเตะที่เราจับมายืนเป็น CF แล้วถูกใจโดนใจเล่นเข้ามือท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับผมถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมองว่ามีนักเตะบางคนที่หลุดโผไปนะครับผมนี่คือผลลัพธ์จากผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับผมโหวตคะแนนไม่ได้มีความคิดเห็นจากส่วนตัวนะฮะหรือว่าวัดจากค่าพลังแต่อย่างใดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ